ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกคนที่เคยสอนเคยสั่งเคยแนะเคยนำมาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้ด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้คงจะแฮปปี้เบิกบานกันเพราะทางโลกเขาสมมุติกันว่าเป็นวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักของโลกของศาสนาคริสต์เกี่ยวกับเรื่องของรักบุคคลบางคนกับรักอีกคนหนึ่งอาตมาก็ไม่ได้รู้เรื่องประวัติของความรักที่แท้จริงหรอกแต่ความรักจะขอขยายความไว้ว่าความรักที่แท้จริงไม่มีวันย่อมรักได้ทุกวันทุกเวลานี่คือความรักที่แท้จริงและความรักมีสองประการประการที่หนึ่งเรียกว่ารักทางโลกประการที่สองรักทางธรรมรักทางโลกกับรักทางธรรมมันแตกต่างกันรักทางโลกรักแบบราคะรักทางธรรมรักแบบเมตตาคงจะเข้าใจเนาะรักทางโลกรักเจาะจงรักใครคนใดคนหนึ่งถ้ารักทางธรรมเป็นอัปปมัญญารักไม่เจาะจงรักใครก็ได้ยากดีมีจนรักได้หมดจะขี้เลหรือว่าจะสวยงามรูปหล่อแค่ไหนก็รักได้เสมอกันรักทางโลกรักแล้วร้อนใจรักทางธรรมรักแล้วเย็นใจรักทางโลกรักแล้วต้องเจาะจงว่ารักคนคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าหากมีจิตใจนอกเหนือจากคนคนที่เรารักก็จะเกิดความร้อนใจเดือดเนื้อร้อนใจถ้าสมมติว่าคู่รักกันรักกันแล้วปรากฏว่าอีกคนหนึ่งนอกใจไปรักอีกคนหนึ่งด้วยแล้วความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นมีการทำร้ายกันฆ่ารันฟันแทงกันมากมายเสียอกเสียใจร้องไห้ร้องห่มนี่เพราะว่ารักสามเศร้าหรือว่ารักนอกใจซึ่งกันและกันผิดศีลข้อที่3ด้วยแต่ถ้ารักแบบเมตตานี้เขาเรียกว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้ง3อยู่ในกำเนิดทั้ง4มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์อย่างที่เราสวดกันไปเรารักหมดเลยรักทั้งนั้นอาตมาก็รักต้นไม้ในป่านี้รักลูกขะเทวดาในป่านี้ด้วยรักสรรพสัตว์ทั้งหลายแมวหมากาไก่ด้วยรักประชาชนบ้านสีประดูนี้ด้วยและรักประชาชนทั่วไปที่ท่านมองในวิดีโอนี้ด้วยความรักนี้ออกจากความรู้สึกที่แท้จริงคนที่มีความรักที่แท้จริงก็คือคนที่รู้สึกตัวว่าเราไม่เคยเกลียดใครไม่ชังใครเราจะรักทุกคนนี่คือความรักที่แท้จริงออกจากใจออกจากความรู้สึกแต่ถ้ารักแบบทางโลกนั้นรักแล้วรุ่มร้อนใจรักแล้วเศร้าหมองแต่ถ้าหากรักกันจริงคู่ครองรักกันจริงก็
ก็มีความชื่นใจเบิกบานต้องมีเมตตาคู่กันไปด้วยถ้าคู่สามีภรรยารักกันอย่ารักแบบราคะอย่างเดียวต้องประกอบไปด้วยเมตตาด้วยถ้าเมตตาต่อกันรักกันจริงนะจะไม่นอกใจกันจะไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจ ขออภัยฉะนั้นวันแห่งความรักนี้จึงขอเอาความรักมาพูดให้ท่านฟังว่ารักแบบพระพุทธศาสนานี้รักด้วยเมตตากรุณารักแล้วก็ปีติเกิดอิ่มใจมองสิ่งใดทั่วไปไม่มีคนไม่มีใครที่เราจะเกลียดจะชังมีแต่เราจะพอใจรักใครเท่านั้นเองฉะนั้นจงรักทั้งสองแบบถ้าหากว่าเรามีคู่ครองอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของโลกต้องมีคู่ครองกันแต่ว่าอย่าลืมคำว่าเมตตาด้วยรักกันต้องเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียอกเสียใจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนะฉะนั้นความรักสองอย่างที่กล่าวในวันนี้ก็คือรักทางโลกกับรักทางธรรมถ้าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงรักทางโลกอย่างคู่ครองทั่วๆไปได้เราก็ต้องมีธรรมะประกอบไปด้วยมีศีลประกอบไปด้วยรักนั้นจึงจะยั่งยืน โดยเฉพาะก็ศีล5ข้อที่3ที่เรียกว่ากาเมสุมิชฌาจาระเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือไม่ประพฤติผิดในกามคือรักษาประเพณีไว้เรามีคู่ครองก็ขอให้รักกันจริงจังอย่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเศร้าใจเสียใจอันนี้คือมอบธรรมะให้ไม่มีดอกกุหลาบอันสวยงามที่จะมอบให้ท่านแต่มีธรรมะอันสวยงามธรรมะอันใสสะอาดอันขาวบริสุทธิ์นี้มอบให้ด้วยความรักฉะนั้นวันนี้หลวงลุงเกษมก็อยากจะให้ทุกคนมีความรักและอยากให้ทุกคนมีเมตตาต่อกันบ้านเมืองจะได้สงบร่มเย็นที่เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันก็เพราะคนขาดความรักขาดเมตตาต่อกันขาดกรุณาต่อกันบ้านเมืองจึงเดือดร้อนถ้าเรามีความรักแบบเมตตาต่อกันแล้วอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสงบร่มรื่นมีแต่ความแจ่มใสผ่องใสตลอดฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากเสียงธรรมกับวัดป่าสหธรรมิการามนะที่เราเห็นภาพเหล่านี้เป็นป่าวันนี้ใบไม้ร่วงหล่นพระสงฆ์ท่านก็ขยันนะกวาดเช้าเย็นกวาดเช้าเย็นนะไม่ได้หยุดเลยเห็นความงามเห็นความแตกต่างแล้วก็รู้สึกว่ามีความชื่นใจนะแล้วก็ขอฝากธรรมะวันนี้เพียงเท่านี้เนื่องในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักขอให้เรามีความรักแบบเมตตามากๆรักกันมากๆรักด้วยความเมตตากรุณาในที่สุดนี้ก็ขอฝากความรักให้แก่ทุกท่านให้ทุกท่านมีความสุขกายมีความสุขใจปรารถนาสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร